็ต้องเข้มแข็งและคนดีเป็นหลานคุณย่าท่านอบรมให้แข็งแกร่งและอดทนเวลานี้เจ้าเป็นเมียพี่เป็นเมียทหารต้องใจเด็ดใจสู้ถึงจะอยู่ข้างหลังคนเดียวก็อย่าวิตกจนเกินเหตุเข้าใจไหมคุณดีพี่ไปคราวนี้ไม่รู้จะนานเท่าไหร่อย่างที่พี่บอกเจ้าเมื่อคืนว่าพี่จะอยู่บ้านระจันเท่ากับเวลาที่บ้านระจันตรึงข้าศึกอยู่ได้ให้ข้าศึกมันรู้ว่าคนไทยที่ใจเด็ดและกล้าแกร่งนั้นยังมีอยู่พี่และชาวบ้านระจันทั้งมวลให้สัจจะกันไว้แล้วว่าจะขอสู้ฆ่าศึกจนตัวตาย